ไทยยันชัดไม่ส่งทีมมวยไทยร่วมแข่งกุนคาแมร์ที่ซีเกมกัมพูชาด้านดอ,อร์ศักชยัยทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธานสหาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรืออีปมายืนยันว่าจะไม่ส่งทีมมวยไทยไปร่วมแข่งขันกุนคาแมร์หรือมวยขามนในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ อย่างแน่นอนเนื่องจากผิดละเบียบไม่ได้อยู่ในการดูแลของอิบมาและไม่ได้รับการรองรับจากโอลิมปิกสากลเชื่อว่าชาติอื่นในอาเซียนไม่เอาด้วยเช่นกันจากกรณีที่คณะกรรมการจักการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ของกัมพูชาประกาศบรรจุกีฬามวยเขมรหรือกุนคขแมระบุว่าเป็นชื่อศิละปะป้องกันตัวประจำชาติกัมพูชาเหมือนกับมวยไทย โดยไม่สนใจว่าชาติสมาชิกซีเกมจะมองอย่างไรทําให้ไทยหนึ่งในคู่แข่งในซีเกมประกาศไม่ส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกุนคแมในซีเกมครั้งนี้ดอ,อร์สมชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากัมพูชาได้มีการตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสหาพันธ์กุนคแมนานาชาติขึ้นมาเพื่อดูแลการแข่งขันในซีเกมโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้เป็นสหพันธ์กีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของอิบมา ไม่ได้เป็นกีฬาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) รวมทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ทำให้ไทยไม่สามารถส่งแข่งขันได้เนื่องจากผิดระเบียบการแข่งขันไทยจึงจะตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไทยไปแข่งขันดังกล่าวและยังเชื่อว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามก็จะไม่ส่งแข่งขัน,ขนด้วยเช่นกัน ล่าสุดวัดจำเริญเละา่ิที่การคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชากล่าวว่าพนมเปนโพสต์ถ้ามีชาติที่ส่งนักกีฬาแข่งขันกุนค,คแมคครบ4ชาติก็สามารถแข่งขันในซีเกมได้ตามกฎและในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยในอีก2ปีข้างหน้ากัมพูชาจะไม่ส่งทีมแข่งคิกบ็อกซิง่งหรือมวยด้วยเช่นกัน